CEC Academy ผนึก Actuary Thailand จัดสัมมนานานาชาติ The Nova Symposium 2024หัวข้อ The Next Zero Carbon Transition เสริมแก่งองค์ความรู้ด้านลดการปล่อยคาร์บอนให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างไทยตามแนวเทรนด์โลกตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคม2567ได้รับการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเนื่องแน่นนอกจากนี้จะได้พบกับส่วนแสดงพิเศษนวัตกรรมและเทคโนโลยีกว่า17บูธผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คนมุ่งเป้าสังคมคาร์บอนต่ำ Low Carbon Society ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยหวังคนไทยจะได้เปิดรับองค์ความรู้ในด้านนี้มากขึ้นโดยได้รับเกียรติจากดร.พิรุณสัญญสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประธานในพิธีเปิดและกล่าวในหัวข้อ The Next Zero Carbon Transition ครับก็เรื่องของ climate change เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในระดับโลกนะครับไม่ใช่ในระดับประเทศแล้วทำคนเดียวไม่ได้หรือว่าภาครัฐทำคนเดียวก็ไม่ได้เอกชนทำคนเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโนวาเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็อาสามาเป็นตัวแทนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดให้มารวมตัวกันเพราะเรื่องนี้เราต้องใช้เป็นการรวมพลังนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนมันจะประสบความสำเร็จครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมากเลยครับนะครับที่บริษัทเข้ามาร่วมเลยครับมันมีเทรนด์โน้ตไปกับประเทศที่สามารถช่วยรับลูกในได้บ้างครับในฐานะของโนวาที่โดย EC Academy เนี่ยจริงๆเราเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนของผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้ซึ่งเรานำเสนอเรื่องนวัตกรรมในงานโนวา Expo เนี่ยก็เป็นการที่นำนวัตกรรมที่คิดว่าจะเป็นทางเลือกที่เป็นโซลูชันที่จะมาตอบโจทย์ต่างๆเหล่านี้ได้การจัดซิมเบอร์เซนครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการจัดซิมเบอร์ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเขาเรียกว่า reach หรือเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆที่เอาไปใช้งานได้จริงครับมีตัวอย่างเทคโนโลยีว่านวัตกรรมที่น่าสนใจอยู่ไหมจริงๆมันมีเรื่องใหม่ๆหลายเรื่องนะครับที่นำเสนออาจจะพูดในที่นี้ไม่หมดแต่ว่าก็อยากจะเรียนว่ายังมีนวัตกรรมหลายอย่างที่ท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นดังนั้นในงานของโนวาไม่ว่าจะซิมเบอร์เซียมครั้งนี้หรือว่าเอ็กซ์โปที่จะจัดขึ้นเนี่ยท่านจะได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็มีการนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ที่เป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่การปลดปล่อยคาร์บอนที่น้อยลงครับคือผมมองว่าอย่างที่ทางพี่เกชาพูดนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคของอาคารคอนสตรัคชั่นอย่างไรมันก็ต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเรารู้อยู่แล้วว่าอาคารเนี่ยคือใช้ไฟใช้เรื่องของการทำความเย็นนะครับต่างๆการเกิดของเสียเราก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกคิดค้นมาเนี่ยก็มาแอพพลายใช้ได้แล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วสามารถเอามาใช้นะครับในการที่จะส่งเสริมการรักพลังงานนะครับหรือแม้กระทั่งการทำความเย็นในอาคารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านี้ก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเซกเตอร์ของอาคารนะครับได้มากพอสมควรเลยทีเดียวครับจริงๆตอนนี้ก็ประเทศไทยก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับทั้งในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นปี2030ครับความเป็นกลางนะครับว่าในปี2050แล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นศูนย์ในปี2065ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าโฟกัสสำคัญตอนนี้ก็คือทำอย่างไรให้เป้าหมายระยะสั้นปี2030เนี่ยสามารถบรรลุผลได้นะครับวันนี้เราก็ได้มีแผนปฏิบัติการรองรับเรียบร้อยแล้วซึ่งครอบคลุมในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นพลังงานขนส่งอุตสาหกรรมเกษตรหรือแม้กระทั่งของเสียนะครับแล้วก็ซึ่งก็เชื่อมโยงมาถึงการทำงานของการจัดซิมโพเซียมนะครับของ Nova Community โดย EEC ร่วมกับ ASHRAE Thailand ด้วยนะครับว่าเราจะทำยังไงที่เราจะดีคาร์บอนไนซ์หรือลดก๊าซเรือนกระจกในภาคของอาคารอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์ก็ตามนะครับเพราะว่าเมื่อเราดูฟุตพริ้นท์ของการปล่อยคาร์บอนเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นสัดส่วนถึง 15% เลยนะครับในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งประเทศนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าในวันที่ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ที่เป็นพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเราก็ใช้การทำงานเชิงนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับก
การส่งเสริมการใช้รถ EV หรือแม้กระทั่งการหากลไกจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือนี่เรียกว่า Tax Incentive นะครับจาก BOI ในการจะให้กับผู้ลงทุนในการที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำนะครับหลายสาขานะครับไม่ใช่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมแต่ภาคอาคารหรือพวกอาคารพาณิชย์ต่างๆโครงการโปรเจกต์บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะเข้าถึงกลไกตรงนี้ได้อันนั้นก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับแต่เมื่อเรามีพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศขึ้นมาบังคับใช้นะครับก็จะมีกลไกของราคาคาร์บอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำกัดสิทธิ์การปล่อยคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมบางประเภทอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนเครดิตนะครับเป็นการจำกัดสิทธิ์ก็คือการลดที่ภาคอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วก็มีการใช้ภาษีคาร์บอนนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงการที่ส่งเสริมคาร์บอนเครดิตบางประเภทนะครับให้เข้ามาเชื่อมโยงกับการจำกัดสิทธิ์การปล่อยคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นกลไกในภาพรวมที่จะสามารถส่งเงินเข้าไปในกองทุนภูมิอากาศนะครับซึ่งกองทุนนี้ก็จะมีเม็ดเงินที่กลับไปย้อนกลับไปที่เรียกว่า revenue recycling ให้กับ SME นะครับในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนที่สามารถเอาไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งภัยชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วย